สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแบรนด์แซ่บทาง TN16 นะครับกับผมแมทสุวิทย์เอื้อสชัยที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์นะครับวันนี้ครูแมทก็จะพาไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์จะมีการตรวจสุขภาพแบรนด์เบื้องต้น5ข้อนะครับรวมทั้งมีการพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นะครับว่าเขาใช้เทคนิคอะไรกันบ้างในการทำแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จนะครับครูแมทเชื่อว่าใครที่ชมรายการเราสามารถนำเทคนิคต่างๆไปใช้กับแบรนด์ของคุณได้แน่นอนครับสำหรับในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักและพูดคุยกับเภสัชกรหญิงรุ่งทิวาประจันดุมเจ้าของแบรนด์ละมุน Herbal Mouth Spray สเปรย์ระงับกลิ่นปากผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติล้วนประกอบด้วยกระเจี๊ยบเขียวว่านหางจระเข้ใบบัวบกเปลือกมังคุดใบฝรั่งไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาฉีดแล้วไม่แสบปากไม่เผ็ดช่วยเพิ่มความมั่นใจระหว่างวันได้ดีครับเรื่องราวการสร้างแบรนด์และเส้นทางธุรกิจของแบรนด์ละมุน Herbal Mouth Spray จะน่าสนใจอย่างไรไปตามชมกันเลยครับครับตอนนี้กูแมทนะครับนั่งอยู่กับคุณรุ่งทิวาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของแบรนด์ละมุนนะครับโดยเฉพาะวันนี้สินค้าผลิตภัณฑ์วันนี้ที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของกลิ่นค่ะเราจะช่วยทุกคนที่มีกลิ่นให้มีกลิ่นหอมขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นใช่ค่ะเสริมบุคลิกภาพเสริมเสน่ห์ได้ด้วยใช่ก่อนทำตรงนี้ค่ะพี่รุ่งทิวาทำอะไรมาก่อนครับอ๋อค่ะพอดีเป็นเภสัชกรค่ะเมื่อกี่ปีเป็นเภสัชกรจริงๆจบมาตั้งแต่ปี39 25ปีไม่ต้องกลัวเรื่องอายุนะโอเคค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของใช้ทุนก่อนพอใช้ทุนที่องค์การเภสัชสัก2ปีแล้วหลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาอยู่ในเภสัชกรสายการตลาดมาตลอดเริ่มตั้งแต่การเป็นผู้แทนยาเล็กๆเลยค่ะสะสมประสบการณ์และมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในฝั่งที่เป็นในเรื่องการตลาดก็จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์เริ่มสนุกขึ้นเริ่มสนุกขึ้นเริ่มมีการคิดกลยุทธ์อยากมีแบรนด์ของตัวเองใช่ค่ะใช่ไหมใช่จนเติบโตมาจนถึงจะเป็น business unit manager ก็ดูแลทั้งขายและก็การตลาดอ๋อเองก็แสดงว่าเรื่องการขายไม่ต้องห่วงเลยนะจริงป่ะงั้นเทปนี้ต้องช่วยแชร์เทคนิคการขายหน่อยได้ไหมได้เลยยินดีนะครับเพราะว่าบางทีคนที่ดูรายการเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าเจ้าของแบรนด์เนี่ยมีประสบการณ์ด้านการตลาดการขายจะเป็นต่อคนอื่นแล้วอยู่ดีทำไมมาทำตัวนี้ขึ้นมาวันนึงอะค่ะพอเราเกิดอิ่มตัวเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นความฝันนะคะสิ่งนึงที่อยากจะชาเลนจ์ตัวเอง ก็คือว่าวันนึงเราเคยใช้เงินของคนอื่นทำการตลาดแล้วก็ซักเซสแล้วถ้าเงินมันจำกัดล่ะแล้วด้วยสิ่งที่มันเป็นของเราทั้งหมดเราจะทำได้เหมือนที่เอาเงินเขามาทำหรือเปล่าอันนี้เป็นจุดอันนี้เริ่มท้าทายเริ่มท้าทายเครียดมาก็มีค่ะแน่นอนเป็นเรื่องปกติใช่ออกมาแล้วมันไม่เหมือนกับตอนที่เราใช้เงินคนอื่นเนาะถูกต้องงั้นความเป็นละมุนเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนความเป็นละมุนเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่จริงๆแล้วช่วงปลายของการที่อยู่ในช่วงไวท์คอลล่าหรือการเป็นแบบลูกจ้างนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกเริ่มอยากมีอะไรเป็นของตัวเองละแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องว่างทางการตลาดหรือสิ่งที่เราอยู่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยค่ะสิ่งนึงก็คือความมั่นใจแล้วเราต้องพบปะผู้คนครับค่ะก็จะเห็นว่าจุดนึงค่ะจุดอ่อนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนักขายหรือคนที่ต้องใช้การเจรจาเนี่ยค่ะคือเรื่องความมั่นใจของกลิ่นเพราะว่าอย่างขนาดน้องๆในทีมหรือตัวเราเองเนี่ยเวลาจะเข้าพบลูกค้าต้องมีการรีเช็คจัดแจงตัวเองหน่อยจัดแจงตัวเองหน่อยใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มคิดถึงละมุนขึ้นมาคราวนี้เนี่ยนะสินค้าตัวนี้ออกมานานหรือยังปีนึงค่ะเพิ่งครบรอบ1ขวบตอนพฤศจิกายนปีที่แล้วปีนึงคราวนี้ท่านผู้ชมมาลองฟังกันดูนะปีหนึ่งวันนี้กูแมทจะมีการตรวจสุขภาพแบรนด์เบื้องต้น5ข้อข้อที่1 นะครับแบรนด์บิลีฟการสร้างความเชื่อระหว่างแบรนด์ละมุนกับกลุ่มเป้าหมายใช้หลักอะไรหลักๆเนี่ยนะคะในเรื่องของตัวละมุนนะคะเนื่องจากตัวละมุนนะคะเป็นธรรมชาติ 100% ครับไม่มีสารเคมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ละมุนพยายามที่จะสร้างอะค่ะก็คือในเรื่องการใช้ธรรมชาตินะคะมาช่วยสร้างความมั่นใจธรรมชาติตัวไหนเป็นตัวหลักตัวหลักก็คือใบฝรั่งค่ะเราใช้น้ำมันหอมระเหยในใบฝรั่งเป็นตัวชูโรงในการระงับกลิ่นค่ะเราไม่ได้แต่งอะไรมากมายการที่จะสร้างในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เขาเคยรับรู้มาก็เป็นสิ่งยากอันนี้เราต้องสร้างความเชื่ออีกว่าไม่มิ้นไม่ซ่าก็ระงับกลิ่นได้ไม่มิ้นไม่ซ่าก็ระงับกลิ่นได้มันเป็นการสร้างความเชื่อที่ยากพอสมควรเนาะต้องมีข้อ2 brand relevance หมายถึงการเชื่อมโยงนะครับความเป็นแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายใช้หลักการแบบไหนเริ่มทีเลยก็มองว่าตัวละมุนนะคะ
แล้วก็พยายามให้อยากเป็นที่เอ็นดูของกลุ่มลุงๆป้าๆหรือพี่ๆน้องๆแล้วก็จะแทนตัวเองว่าน้องละมุนอ๋อน้องละมุนอย่างเช่นในเรื่องของการทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยค่ะจะใช้คำว่ามื้อนี้หลังจากปาร์ตี้ส้มตำให้น้องละมุนช่วยให้ความมั่นใจนะคะคือพยายามจะให้นี่ไปเชื่อมโยงใช่ค่ะใช่แน่นอนคราวนี้เราจะทำให้คนอื่นเขาเชื่อเราได้เนี่ยนะมันต้องมีข้อที่3เขาเรียกว่า brand ability ความสามารถที่แท้จริงของแบรนด์แน่นอนพี่เป็นคนพัฒนาสูตรแสดงว่าความสามารถของพี่คือตรงไหนครับที่เอามาใช้ค่ะจุดหนึ่งเลยนะคะก็บอกว่าในเรื่องของตัวสมุนไพรนะคะหรือว่าในเรื่องของที่มาใช้ในเรื่องของส่วนประกอบของละมุนนะคะทุกตัวจะมีงานวิจัยรองรับหมดค่ะอย่างเช่นในเรื่องของตัวใบฝรั่งเองค่ะก็จะมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักของกลิ่นในช่องปากได้นะคะรวมถึงตัวอื่นๆเช่นในเรื่องของตัวว่านหางจระเข้ตัวนี้ก็มีงานวิจัยรองรับว่าจะช่วยให้ความชุ่มชื้นซึ่งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากเนี่ยดีมากประเด็นเนี้ยกูไม่ค่อนข้างสนใจนะเพราะ product ตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเราไม่ได้ผลิตเองใช่เราไม่ได้ผลิตเองแล้วเนี่ยเราให้คนอื่นผลิตในเชิงของ OEM ใช่มั้ยครับใช่ค่ะฉะนั้นความสามารถของเรากับความสามารถของ OEM ค่ะพี่ใช้หลักการไหนในการทำงานร่วมกันอืมค่ะหลักการแรกเลยนะคะในการเลือกโรงงานผลิตค่ะเราก็จะเลือกโรงงานที่มี GMP นะคะมี ISO คือมีมาตรฐานนะคะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็มีการเซ็นสัญญาประเด็นที่สองนะครับพอเราเอาสูตรให้เขาแล้วเอ๊ะเขาจะทำตามสูตรเราเป๊ะไหมทั้งที่เราไม่ได้มีเครื่องมือค่ะใช่ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงค่ะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของการคัดกรองนะคะในเรื่องของโรงงานผลิตนะคะซึ่งผู้ผลิตนะคะเราสามารถที่จะเลือกจากที่มีมาตรฐานคราวนี้ GMP จริงๆมันจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะครับผมค่ะมี GMP ทั่วไปกับ GMP อาเซียนซึ่งถ้าเราเลือกเนี่ยเราพยายามเลือกให้ได้เป็น GMP อาเซียนคือจะเป็นมาตรฐานรองรับในระดับเป็นสากลมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะก็เราก็ต้องลองไปดูที่โรงงานผลิตว่าในรายการผลิตเขาเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าเขาให้เราเข้าไปได้เหรอเขาสามารถที่จะส่งวิดีทัศน์หรือว่าให้เราเข้าไปเยี่ยมชมจริงๆแล้วเนี่ยกูไม่เคยแนะนำนะครับว่าบางทีการสร้างความเชื่อมั่นอ่ะบางทีแค่วิดีทัศน์อาจจะไม่พอนะต้องไปเยี่ยมต้องไปเยี่ยมชมจริงๆใช่ไหมครับอันนี้ตัวที่สี่นะครับก็คือจะทำยังไงให้คนรู้จักเราในวงกว้างมากขึ้นเร็วขึ้นเขาเรียกแบรนด์เน็ตเวิร์กคือการสร้างเครือข่ายของแบรนด์เราใช้หลักการไหนค่ะก็ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะละมุนก็จะใช้ในเรื่องของการออกบูธเป็นส่วนใหญ่ออกบูธใช่ค่ะเพราะเราเป็นแบรนด์ใหม่ออกบูธก็จะมีบูธมหากรรมสมุนไพรค่ะบูธชีวจิตได้ข่าวไปต่างประเทศอ๋อค่ะใช่แล้วก็มีโอกาสไปออกบูธกับกรมนะคะไปออกบูธในเรื่องของตัวมินิไทยแลนด์วีคนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะก็มีสมัครไปท็อปไทยแบรนด์ในประเทศเวียดนามเพื่อไปคิดว่าสิ่งที่เราอยากขายสิ่งที่เราพยายามผลักดันอยากส่งออกจริงๆแล้วคนเวียดนามอ่ะเขาชอบแบบที่เราอยากขายหรือเปล่าจริงค่ะเพราะบางคนเนี้ยไปนะครับไม่ได้เตรียมตัวต้องเตรียมตัวอะไรบ้างค่ะหนึ่งเลยนะคะก็มีการแล้วจดในเรื่องของเครื่องหมายการค้านอกจากนั้นเนี่ยก็คือต้องมีการทำการบ้านว่าท้องถิ่นต้องศึกษาต้องศึกษาเนี่ยนะครับต้องศึกษาโครงสร้างราคาหรือความปรารถนาที่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยเขาเต็มใจจะซื้อหรือไม่อ่ะข้อสุดท้ายนะครับเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เรามีความโดดเด่นในเชิงแบรนดิ้งเราเรียกว่าแบรนด์ดิเฟอเรนเชียลซึ่งหมายถึงจะทำยังไงให้รู้สึกว่าความเป็นเราเนี่ยโดดเด่นไม่พอเขาต้องการเราด้วยวันนี้จริงๆช่องว่างของการตลาดนะคะจะพบว่าผู้ที่ใช้สเปรย์ระงับกลิ่นปากอะค่ะจะมีส่วนหนึ่งที่เขามีเพนพอยต์จากการใช้ของที่รู้สึกว่าพ่นแล้วมันแสบปากระคายเคืองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะละมุนนะคะฟาร์มแสนสุขก็ได้เอาละมุนเนี่ยมาพัฒนาโดยที่ใช้ช่องว่างการตลาดตรงนี้เพราะฉะนั้นละมุนก็จะเป็นสเปรย์นะคะที่พูดได้เลยว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็จะมีคอนเซปต์ค่ะว่าคอนเซปต์ของโปรดักต์ใช่ค่ะว่า gentle but strong โอเคงั้นช่วงนี้นะครับสำหรับเบรกที่1เราจะทิ้งคำว่า gentle but strong แล้วช่วงหน้าแบรนด์แซ่บเราจะมาขยี้คำนี้กันต่อนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ smethailandclub.com เว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพบทความบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเรื่องราว SME ทั้งในและต่างประเทศถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณไม่ควรพลาดเพราะ smethailandclub.com จะทำให้คุณก้าวทันแบบไม่ตกยุคครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของแบรนด์แซมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้คีย์เวิร์ดของแบรนด์ละมุนนะครับคือคำว่า gentle but strong
ฉะนั้นคำว่า gentle but strong มีอะไรซ่อนอยู่ค่ะในความเป็น gentle นะคะก็คือไม่มีเมตตาแล้วไม่เน้นการใส่แอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์ค่ะส่วนใหญ่นะคะถ้ากลับมาใช้พ่นนานๆค่ะจะทำให้คอแห้งคราวนี้แบรนด์เนี้ยเราเป็นแบรนด์น้องใหม่ใช่ไหมครับคราวนี้ความเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้ง inter brand นะครับแล้วก็ local brand ใช่ค่ะคราวนี้เราใช้กลยุทธ์ด้านไหนในการที่เราจะแทรกเข้าไปในตลาดก็คือในเรื่องของตัวความที่ปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกกลุ่มเนี้ยค่ะจะมีคนหลายๆคนที่กลับมารักสุขภาพโดยใช้สินค้าที่เป็น natural เป็นธรรมชาติค่ะละมุนก็เป็นหนึ่งตัวที่ใช้ธรรมชาติทั้งหมด 100% เรียกได้เลยว่าเป็น 100% ธรรมชาติได้เลยค่ะซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดนึงที่ทำให้นะคะแบรนด์เล็กๆของเราค่ะสามารถเป็นที่หันมามองได้เหมือนกับที่บอกก็คือเพนพอยต์ของผู้บริโภคค่ะก็เป็นจุดใหญ่จุดนึงเพราะว่าบางทีค่ะกลิ่นนะคะมันเกิดได้ทั้งแต่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุครับแสดงว่าสิ่งที่พี่รุ่งทิวาพูดมาเนี่ยมันกำลังจะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้เจาะกลุ่มเป้าหมายแค่คนไทยใช่ไหมงั้นวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในเชิงของแบรนด์วิชั่นเราใช้วิธีไหนครับอ๋อค่ะเราจะส่งมอบนะคะในเรื่องของความเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะสู่ผู้บริโภคค่ะค่ะแล้วก็อยากที่จะเป็นในเรื่องของตัวผู้นำในเรื่องของด้านสเปรย์สมุนไพรชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ในช่องปากคราวนั้นพอวิสัยทัศน์เราวางเป้าแบบเนี้ยพี่รู้ไหมว่าวิธีที่จะทำให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จมันต้องมีพันธกิจเราใช้หลักการข้อไหนก็หลักๆคือในเรื่องของการออกบูธเป็นหลักเลยค่ะออกบูธเป็นหลักเลยใช่ค่ะออกบูธเป็นหลักแล้วก็มีการที่ทำเพจสุขภาพแต่ว่าเพจสุขภาพอะค่ะก็คือใช้กับในเรื่องของตัวคนไทยเป็นหลักค่ะแต่ว่าเวลาเราไปออกบูธที่เมืองนอกค่ะเราก็มีทำแบบสอบถามเพื่อแบบให้เขาพึงพอใจหรือรู้จักละมุนนะเป็นการรีเช็คอย่างเงี้ยค่ะพี่ไปเองทุกครั้งไหมไปเองทุกครั้งค่ะตอนนี้กลุ่มเป้าหมายมีทั้ง2กลุ่มเนาะทั้งคนไทยด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยที่นี่คือเพื่อนบ้านเรานั่นเองใช่ค่ะพฤติกรรมเขาต่างกันไหมต่างกันนะคะต่างกันเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วในคนไทยอะค่ะทาร์เก็ตลูกค้าของละมุนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอายุ35ขึ้นไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชาวเวียดนามก็คือจะเป็นวัยทำงานนะคะเริ่มอายุประมาณ25เป็นต้นไปเอ้ยประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าการที่เรามี1 product 1 content แต่เราลองสื่อสารกับ2กลุ่มเป้าหมายด้วยช่วงวัยที่ต่างกันแล้วเราใช้วิธีไหนเพื่อที่ทำให้รู้สึกว่าคน2กลุ่มเนี่ยสามารถรับรู้ถึงความโดดเด่นของแบรนด์เราได้อ๋อค่ะเขาเรียกว่าเมนหลักอะค่ะของการระงับก็คือความมั่นใจครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขามั่นใจได้ก็คือให้เขาลองใช้ส่วนใหญ่จะเป็น point of sale ก็คือเทสปุ๊บเขารู้สึกว่า before and after มันหายไปฉะนั้นอีกคำถามนึงที่ผมมาถามต่อในเชิงของพันธกิจเมื่อกี้พี่รุ่งที่ว่าตอบไปแล้วฉะนั้นคำมั่นสัญญาเนาะคำมั่นสัญญาระหว่างแบรนด์หรือตัวพี่เองเนี่ยกับผู้บริโภคคืออะไรก็คือในนามของฟาร์มแสนสุขนะคะก็คือจะส่งมอบผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับมีความปลอดภัยใช่ค่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมาเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะเชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพย่อมน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ะอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจประเด็นสุดท้ายแล้วในเชิงของแบรนด์นะครับก็คือแบรนด์แวลูเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยจะทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าพอได้ใช้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยมีคุณค่ากับชีวิตเขาเหลือเกินเขาใช้วิธีไหนต้องบอกว่าใน1ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงแรกนะคะเวลาเราไปออกบูธเนี่ยค่ะคนก็จะเป็นลูกค้าจรอยู่แล้วส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าพอออกบูธครั้งที่3ที่4อะค่ะจะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมอะค่ะกลับมาซื้อซึ่งอันเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจนะเพราะเขาเห็นผลเขาถึงซื้อซ้ำค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนนึงแล้วก็อีกที่นึงก็คือให้เขาบอกต่อเพราะเขาถ้าเขาบอกต่อของดีๆกับคนที่เขารักอะค่ะมันน่าเชื่อถือกว่าเราไปบอกร้อยเท่าพันเท่าคราวนี้ด้วยประสบการณ์พี่นะครับเพื่อจะได้เป็นมุมมองที่มีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังคิดว่าอยากจะนำแบรนด์ตัวเองเนี่ยออกสู่ตลาดปัญหาส่วนใหญ่ที่เจ้าของแบรนด์ต้องเจอและต้องเตรียมรับมือมีอะไรบ้างครับค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือในเรื่องสิ่งที่เราคิดอะค่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ตรงกันไม่ตรงใช่ใช่ค่ะมันไม่เหมือนกันเพราะบางทีเราคิดน่ะในมุมที่เราเป็นผู้ประกอบการเราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดว่าลูกค้าต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเราไปเจอบางทีมันไม่ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่เรากำลังสื่อสารใช่ไหมใช่ค่ะคนไทยกับเขากับชาวต่างชาติใช่ค่ะคราวนี้ผลิตภัณฑ์เราค่ะประเด็นไหนที่เป็นปัญหามากที่สุดที่ผ่านมาต้องบอกว่าในเรื่องของตัวสเปรย์นะครับกลิ่นปากเนี่ยผู้บริโภคจะชินในเรื่องของการเป็นมิ้นท์เป็นซ่ารวมถึงไม่ใช่แค่สเปรย์นะคะวิธีการดับกลิ่นก็จะมีตั้งแต่หมักฝรั่งลูกอมนะคะก็คือจะเน้นความมิ้นความซ่าในเชิงแบรนดิ้งนะผมอาจจะให้เคล็ดลับนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยความเชื่อหรือทัศนคติที่
ฝังอยู่กับเขาเนี่ยมานานเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เราต้องใช้วิธีเพิ่มทัศนคติใหม่ให้เขาเราบอกเขาว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่แค่คุณรับรู้สิ่งใหม่แค่เนี้ยคือแบรนด์ก็สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้เขาก็จะเปิดประตูรับฟังเราง่ายนิดเดียวนะครับคราวนี้พอถึงช่วงสุดท้ายนี่นะคำถามที่ยากที่สุดที่กลุ่มไม่ต้องถามนะครับคือแบรนด์โพสิชันนิ่งของละมุนใช้หลักการไหนค่ะก็หลักๆของละมุนเนี่ยค่ะจะเลือกไปในกลุ่มที่เป็นคนที่รักษาสุขภาพต้องเชื่อในเรื่องของตัวสมุนไพรก็จะมีในเรื่องของตัวใบฝรั่งกระเจี๊ยบเขียวใบบกว่านหางจระเข้นะคะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของตัวสมุนไพรที่เป็นอาหารโอเคคราวนี้แน่นอนเราทำมา1ปีแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันกูไม่ก็อยากรู้นะว่าความเป็นบรรลมุนเนี่ยเป้าหมายขั้นต่อไปของเราคืออะไรอยากจะส่งออกเห็นออเดอร์แรกของการส่งออกค่ะแล้วรู้ยังเราต้องใช้วิธีไหนค่ะก็หมายถึงว่าตอนนี้เราก็ต้องศึกษาในเรื่องของการเตรียมตัวเป็นความรู้เบื้องต้นของการส่งออกนะคะเราจำเป็นต้องเรียนรู้อีกอันนึงที่กูจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมการเข้าใจถึงโครงสร้างการตั้งราคาทั้งในประเทศและต่างประเทศและราคาที่กลุ่มผู้บริโภคตรงนู้นน่ะเขาอยากจะซื้อเราเท่าไหร่ช่วงทิปซับๆกับกูแม่นะครับวันนี้กูแม่จะขยายความเรื่องการพาแบรนด์ตัวเองออกตลาดสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับแบรนด์หน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SME แบรนด์สตาร์ทอัพหรือองค์เทอร์เพเนอร์ทั้งหลายนะครับกำลังขยับขยายเพื่อที่อยากจะต่อยอดธุรกิจตัวเองไปยังต่างประเทศเช่น CLMV วิธีการเตรียมตัวนะครับเราควรที่จะเข้าไปเรียนรู้ไปหาประสบการณ์ประเทศนั้นก่อนนะครับสมมติว่าถ้าเราเป็น consumer productเราต้องไปดูว่าพฤติกรรมการซื้อของเขาเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเช่นห้างของเขาหน้าตาเป็นยังไงพฤติกรรมการซื้อของเขาเป็นอย่างไรอันที่สองเราต้องรู้นะครับว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ข้อที่สามนะครับเราต้องเข้าใจเงินในกระเป๋าเขาว่าเขาสามารถซื้อสินค้าเราได้ในราคาไหนนะครับและสิ่งสำคัญในความเป็นของเจ้าของแบรนด์เองควรไปจดอะไรทุกอย่างในประเทศเขาให้เรียบร้อยก่อนลองนึกภาพนะครับเราเปิดพูดมาสวยงามคนที่มาอุดหนุนพูดเราเนี่ยเราเป็นใครเราไม่รู้เขาเป็นใครเราก็ไม่รู้นะอยู่ดีเขาเอาแบรนด์ของเราเนี่ยไปจดเป็นสิทธิบัตรเป็นแบรนด์ของเขาพอเราจะไปขายจริงขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญหาแล้วแน่นอนแค่นี้เองครับง่ายๆทุกคนทำได้แล้วผมเชื่อว่าเราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปแล้วแบรนด์ของเราก็จะประสบความสำเร็จครับสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะครับพี่รุ่งที่ว่าอยากจะฝากแบรนด์ละมุนอะไรกับแฟนคลับแบรนด์แซ่บไหมครับค่ะก็อยากฝากน้องละมุนไว้ในอ้อมใจนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการรักษานะคะในเรื่องของตัวความมั่นใจนะคะของช่องปากนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจระหว่างวันนะคะสะดวกง่ายค่ะแค่ฉีดนะคะก็ยังไงก็ฝากน้องละมุนไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะครับแบรนด์แซ่บหมดเวลาลงแล้วนะครับใครที่ผ่านชมสามารถชมย้อนหลังได้ที่Facebook Fanpage นะครับที่ SME Thailand Online หรือที่ YouTube SME Thailand Channel วันนี้กูแมทพี่รุ่งธิวาและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันอังคารทาง TNN 16นะครับสวัสดีครับสำหรับแบรนด์ไหนที่คิดว่าตัวเองแซ่บลองส่งความแซ่บของคุณมาอินบ็อกซ์ได้ที่แฟนเพจ SME Thailand Online นะครับแล้วเราจะไปแซ่บกับคุณถึงที่ครับ smethailandclub.com เว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพบทความบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเรื่องราว SME ทั้งในและต่างประเทศถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณไม่ควรพลาดเพราะ SME Thailand Club.com จะทำให้คุณก้าวทันแบบไม่ตกยุค